แป้งใส่แป้งโอ้ในหม้อเดี๋ยวไปใช้ในหม้อนึงทีถาหม้อนึงถาเลยฮะได้แล้ววายอดได้แล้วนั่นนั่นมันลงทางนั้นเดี๋ยวครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้มาชมบรรยากาศวิถีชีวิตบ้านๆ นะครับทำขนมเปียกเคาะว่าทำยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมกันดูนะครับตั้งกระทะแล้วต้มน้ำกะทิให้เดือดนะครับแล้วก็ปั้นแป้งให้เหนียวแล้วก็ไปใส่ในที่ใส่ขนมนะครับมันจะเป็นรูแล้วก็แป้งมันจะลอดทางช่องลงในกระทะเดือดก็สามารถเอามาทานได้เลยนะครับได้แล้วเกลือจ้ามจอนจ้าเนาะจ้ามจอนจ้าไม่รู้เลยอ่ะนุ่มอะไรนุ่มมาเปียกคอเปียกคอเปียกคอเนาะนี่ก็ทำดูแล้วอันนี้อันนี้หมายห้ามต่อเดียวต่อหมายห้ามโอ้หมายห้ามหมายห้ามบ้านหลุดอันนี้ตาหมาไปตาหมาโรนมากเลยเด็กนี่ตื่นมาไปตึงดูนเลยฮะกว่าเต้นตัวกันหมายห้ามนุ่มดูนนุ่มดูนเนาะได้นุ่มเปียกคออันนี้ก็เต็มนี่เลยก็ใช้แป้งก้าวจากทางนี้แต่เนาะทางรูนี้เลยทางรูลงทางรูนี้เนาะนี่แป้งไรนี่ว่าแป้งเจ้าแป้งเจ้าแป้งก้าวเจ้าเออตามก็ยาเลยแป้งก้าวเจ้าอันนี้แป้งไรจ้ะยาอันนี้น้ำเทน้ำกะทิแป้งใส่แป้งโอ้ในหม้อเดี๋ยวไปใช้ในหม้อนึงทีถาหม้อนึงถาเลยฮะได้แล้ววายอดได้แล้วนั่นมันลงทางนั้นเดี๋ยวนั่นไปถึงดึงแล้วลงแล้วกับวิธีทำขนมเปียกเคาะนะครับท่านผู้ชมก็ใส่แป้งก่อนลงไปในถังที่เราเตรียมไว้นะครับมันจะมีรูอยู่นะครับแล้วก็เราใส่แป้งลงไปแล้วก็ให้มันลงทางเป็นรูเป็นลอดเป็นช่องนะครับแล้วก็เราจะเคาะให้มันลงเป็นเส้นนะครับเส้นเสร็จแล้วมันจะขาดแล้วก็มันจะสุกสามารถเอามาทานได้นะครับเพราะว่าน้ำกะทิเราเตรียมใส่น้ำตาลเกลือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอแป้งลงไปก็จะสุกสามารถยกขึ้นมาแล้วก็ทานได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับขนมเปียกเคาะบ้านดุอุ่นนะครับอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะครับที่อื่นคงจะไม่มีนะครับขนมอย่างนี้นะครับก็มีที่นี่ที่เดียวนะครับจะทำแต่ละชุมชนแต่ละพื้นบ้านเขาจะทำไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโอเคเริ่มชุกแล้วแล้วแกทุกแล้วครับก็ตอนนี้ก็กำลังจะสุกแล้วครับก็ได้ยกกันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องอำนาจ Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ